หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร14หารด้วย2เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า2คูณจำนวนใดจะได้14โดยการท่องสูตรคูณ2 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ6เป็น12สองคูณเจ็ดเป็น14สองคูณเจ็ดเป็น14ก็คือ14หารด้วย2เท่ากับ7หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร24หารด้วย3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3คูณจำนวนใดจะได้24โดยการท่องสูตรคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น93คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ7เป็น21 3คูณ8เป็น24 3คูณ8เป็น24 24หาร3เท่ากับ8หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร32หาร4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า4คูณจำนวนใดจะได้32โดยการท่องสูตรคูณ4 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น84คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20 4คูณ6เป็น24 4คูณ7เป็น28 4คูณ8เป็น32 4คูณ8เป็น32 32หาร4เท่ากับ8หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร25หาร5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณจำนวนใดจะได้25โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น25 5คูณ5เป็น25 25หาร5เท่ากับ5
หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร9หารด้วย9เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า9คูณจำนวนใดจะได้9โดยการท่องสูตรคูณ9 9คูณ1เป็น9 9คูณ1เป็น9ก็คือ9หารด้วย9เท่ากับ1หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร7หารด้วย1เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า1คูณจำนวนใดจะได้7 1คูณ7ได้7 1คูณ7ได้7 7หารด้วย1เท่ากับ7